ประกบซ้ายขวาผมให้ผมเหรอครับฝากพ่อเอางี้พ่อก่อนเลยดีกว่าผมรู้ว่าพ่อภูมิใจกับลูกคนนี้มากๆพ่อกับแม่ไปทุกงานที่มีอะไรนั้นไปทำการแสดงเอาอย่างนี้อยากจะให้พ่อกล่าวความในใจเกี่ยวกับลูกชายคนนี้ครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากครับที่มาครับผมสำหรับในความรู้สึกของผมนะครับสำหรับไอสิ่งที่มีกับลูกคนนี้นะครับภูมิใจภูมิใจมากๆเลยครับผมถ้าไม่มีเขานี่ถ้าไม่มีเขานี่ไม่รู้ว่าครอบครัวเราจะเป็นยังไงครับพอได้เขาครับเหมือนเป็นเทวดามาชุบชีวิตของพวกเราขอบคุณมากอะไรนะอะไรนะตกลงเป็นพ่อหรือพี่ชายครับเป็นพ่อแหมเห็นพ่อเนาะหนุ่มหน่อยก็ไม่ได้นะนี่คือความรู้สึกของคุณพ่อครับอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแม่บ้างนะครับเป็นความในใจหรือเป็นความรู้สึกดีๆผมมีความรับอะไรที่เราไม่รู้เชิญแม่ครับพูด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 ดีกว่าพูดเลยพูดเลยไม่ใช่ใครผมภาษาที่เยอะมากความในใจของคุณเป็นแม่ที่มีต่อไลอ้อนนะคะถ้าไม่มีไลอ้อนทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่เหมือนไลอ้อนมาทำทุกอย่างให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้มรักและภูมิใจในตัวไลอ้อนที่สุดค่ะปรบมือให้กับพ่อกับแม่ครับอะไรนะพี่ไม่เคยเห็นลูกแบบนี้ขอดูสักทีแหมนี่คือแล้วก็เอาอย่างนี้ทีหลังไม่ต้องไปออกคอนเสิร์ตแล้วนะไม่เป็นรับงานตลกคู่กันไม่เราเอางี้โอเคพ่อ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 แม่พ่อแม่พูดไปแล้วไลฮันมาดีกว่าพูดถึงพ่อแม่บ้างก็ส่วนตัวคือผมจะเป็นห่วงมากกว่าครับเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่จุดนี้ด้วยยังไม่เป็นนักร้องเลยก็คือผมพยายามประหยัดเงินมากจนแบบสัปดาห์นึงใช้เงินไม่ถึง300ผมพยายามเก็บอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่อยากพึ่งพาพ่อกับแม่เยอะไม่อยากขอเงินอะไรครับไปโรงเรียนก็เก็บเพราะว่ารู้ว่าไม่ทางบ้านเราไม่ค่อยมีครับแล้วก็เราจะมีปมหนึ่งอย่างในใจตลอดว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอพ่อแทบทุกวันมีโอกาสเจอพ่อมัน20นาทีคือไปรับไปส่งโรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านก็เจอแป๊บเดียวแบบบางทีก็เผลอสวนกันแค่ทางเข้าบ้านแค่นี้แต่ว่าตอนนี้ได้มีโอกาสให้พ่อกับแม่พักผ่อนแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดที่อยากให้มอบให้พ่อกับแม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผู้แทนตัวเองไม่ต้องห่วงว่าหนูจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยหนูแบบว่าหนูยังไหวหนูสบายมากแต่ที่หนูแค่แบบล้าอะไรเงี้ยหนูก็แค่มันก็มีความงงแงของความเป็นเด็กนะแต่หนูก็พยายามที่จะไม่แสดงออกให้เห็นเพราะว่าอยากให้ป้ากับแม่รู้ว่าหนูว่าตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างหนูพยายามวางแผนว่าเราควรจะมีนี่มีนี่มีนี่แล้วป้ากับแม่ควรจะพักตอนอายุเท่าไหร่แล้วจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยพยายามวางแผนตลอดเวลาเงี้ยอยากให้ป้ากับแม่ได้พักผ่อนแล้วก็อยากขอบคุณป้ากับแม่ที่ได้ดูหนูมาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็ถึงเวลาของเราที่จะดูแลบ้านของแม่บ้างครับและนอกจากคำกล่าวแล้วไรอันยังมีบทเพลงพิเศษให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับผมรักที่สุดเย็นที่สุดรักไรอันที่สุดเลยไม่ดับไฟทำไมเนี่ยหมดเวลาแล้วครับ